สมัยเลอสบายดีมื้อนี้สบายพี่น้องมาเฮ็ดอันข้าวขาหมูสำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดทำมาตามมาสมกันเบิ่งเลยขั้นตอนที่1ค่ะก็สิทอดอันขาหมูเฮาเนาะทอดให้มันเหลืองก่อนใส่น้ำมันลงไปประมาณนี้พอน้ำมันมันร้อนได้ที่แล้วค่ะก็เอาอันขาหมูลงขาหมูนี่เฮาล้างสะอาดแล้วเด้อล้างด้วยเกลือใส่น้ำส้มสายชูทอดจนมันกรอบเหลืองแหละขาหมูประมาณ3กิโลก็จะมีอันตีนหมูนี่2ตีนทอดคือกันทอดให้มันเลื่องทอดให้มันเลื่องแบบนี้เนี่ยอันนี้เราทอดเลื่องดีแบบนี้ค่ะต้องใส่หม้อแถวซิตุ้นอันตุ้นขาหมูเลยอันนี้ก็จะมาคั่วกระเทียมขิงกับอันไม้อบเนาะกระเทียมไม่ค่อยใส่หัวหนึ่งขิงนี่ใส่อัน20 กรัมแล้วก็อันไม้อบ2อันดอกจันใน3อันหรือว่าโปยกับอบเชยเนาะคั่วให้มันหอมตอนสุดท้ายหากก็ใส่อันพริกไทยใส่ประมาณ1บ่วงกาแฟพริกไทยมันสุกไวดอกอันนี้เฮาคั่วหอมได้แล้วเป็นนี่หากก็ใส่หม้อที่เฮาสิตุ้นขาหมูเลยค่อยเปลี่ยนใส่หม้อใหญ่เพราะว่าเมื่อกี้มันน้อยโพดตอกใส่แบบนี้เลยอันนี้ฮักสิมาคั่วน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไป70 กรัมน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้าวก็ได้เด้อเราจะคั่วด้วยไฟอ่อนคั่วจนมันเหลืองจนมันเป็นอันคาราเมลนะพี่น้องเดี๋ยวนี้ฮักก็ใส่น้ำลงไปเดี๋ยวนี้ฮักก็จะเอาไปทอดใส่ในอันหม้อขาหมูเฮาเลยเดี๋ยวนี้ก็ใส่น้ำลงไป2ลิตรใส่ให้มันท่วมอันขาหมูเฮาเลยเด้อแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไป6ดอกใส่ถังน้ำที่เฮาแช่เห็ดหอมเลยมันจึงหอมใส่เกลือ2บ่วงกาแฟใส่ซีอิ๊วขาว6บ่วงใส่ซีอิ๊วฝาเขียวใน2บ่วงถ้าว่าบ่มีเฮาก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลย8บ่วงเด้อใส่น้ำมันหอย2บ่วงใส่ซีอิ๊วดำหวานนี่1บ่วงแกงใส่หอมป้อมแล้วก็ใส่หอมบัวหรือว่าต้นหอมเนาะต้มให้มันฝดน้อยนึงจากนั้นจึงเอาไข่ลงเนาะในเมื่อข้าวต้มอันหม้อมันฝดดีแล้วเป็นหักกะสิใส่อันไข่ลงไปไข่นี่ค่อยใส่ประมาณ 7-8 หน่วยนี่แหละหรือว่าอันมักลายกว่านี้ก็ใส่ลายเนาะแต่เป็นเฮาสิตุนด้วยไฟกลางใส่เวลาตุนประมาณอัน2ชั่วโมงตุนจนว่าขาหมูตีนหมูมันเปื่อยพุ่นแหละเดี๋ยวจากนั้นเฮาจึงกลับมาเบิ่งกันอีกสิมาเฮ็ดอันน้ำจิ้มเนาะหรือว่าอันน้ำแจ่วใส่กระเทียมลงไป7งิ้มใส่ขิงนี่5 กรัมมักเผ็ดนี่20ไปหน่วยเด้อถ้าว่ามักเผ็ดเฮาก็เพิ่มได้เด้อแล้วก็อันการหอมป้อมหรือว่าถ้าว่ามีหางหอมป้อมกับใส่หางหอมป้อมมันก็คักเนาะใส่น้ำตาลลงไป2บ่วงแกงใส่เกลือ1บ่วงกาแฟใส่น้ำส้มสายชูลงไป5บ่วงแกงเดี๋ยวเป็นนี่ก็ปั่นประมาณนี้เดี๋ยวเป็นนี่ก็ใส่อันซอสมักเผ็ดเนาะถ้าว่าบ่มักก็บ่ต้องใส่เฮาใส่ซอสมักเผ็ดมันก็สิเข้มข้นแซ่บนะใส่1บ่วงแกงน้ำจิ้มมันจะออกส้มหวานเด้อเรียบร้อยน้ำจิ้ม2ชั่วโมงผ่านไปขาหมูเฮามันก็เริ่มเปื่อยแล้วบัดนี้เฮาก็ใส่อันผักกาดลงไปแต่ว่าพี่น้องคนไหนอยากใส่สมผักก็ใส่ตอนนี้เลยเด้อแต่ว่าแนะนำเอาไปล้างก่อนเด้อสมผักค่อยสิใส่อันผักกาดซ้อมใส่แบบพอให้มันลวกน้อยนึงนะกินกับอันข้าวขาหมูแซ่บถ้าว่ามีผักกาดหน้าก็ใส่ผักกาดหน้าเนาะแต่ว่าถ้าก็ใส่ผักตัวที่เฮาอันมักตัวที่เฮาหาได้แหละน้องแล้วก็ต้มให้ผักมันสุกน้อยนึงนี่เมื่อเฮาต้มผักมันสุกได้แล้วบ่ต้องให้มันเปื่อยลายพี่น้องสำนี่ได้ละตักออกเลยขาหมูเฮาก็ตักขึ้นเลยแต่แสบขนาดพี่น้องเปื่อยขาหมูมันก็เปื่อย ไข่เขาก็ตักออกโอ้เขาก็ราดน้ำซอสมันใสโอ้แต่แซ่บขนาดพี่น้องเปื่อยเห็นปะกระดูกมันเขาดึงออกแบบนี้มันออกเองอังลังเนี่ยเขาก็ดึงออกแบบนี้ฮอนว้าวเห็นปะกระดูกมันออกเองแบบนี้ค่ะก็สิปาดเปื่อยขนาดพี่น้องลองไปเห็ดกินบ้างเด้อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามากกดไลค์ถือใจกดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเหลิมบ๊ายบาย